ำรวจชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายนิพนธ์อายุ30ปีหน้าบ้านพักภายในซอยรามอินทรา65แยก 2-14 แขวงท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพหลังจากถูกออกหมายจับจำนวน2หมายในข้อหาช่อโกงทรัพย์และโดยทุจริตนำเข้าข้อมูลทางคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นจากศาลจังหวัดปทุมธานีและข้อหาร่วมกันช่อโกงจากศาลแขวงสุรินทร์สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายในจังหวัดปทุมธานีร้องเรียนมายังเพจสืบสวนนครบาลว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงให้โอนเงินไปตรวจสอบเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงินหากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดจะโอนเงินกลับคืนให้จึงทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อได้โอนเงินไปให้ตรวจสอบที่หมายเลขบัญชีชื่อนายนิพนธ์รวมเป็นเงินจำนวน 340,000 บาทจากนั้นผู้เสียหายไม่ได้รับโอนเงินกลับคืนและไม่สามารถติดต่อกับผู้รับโอนได้จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงเกิดความเสียหายและได้แจ้งความไว้นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายในจังหวัดสุรินทร์แจ้งว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินไปตรวจสอบในลักษณะเดียวกันทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อได้โอนเงินไปให้ตรวจสอบที่หมายเลขบัญชีเดียวกันรวมเป็นเงินจำนวน 1,170,000 บาทจึงได้แจ้งความไว้เช่นกันต่อมาทางตำรวจจึงได้รวบรวมหลักฐานและสืบทราบว่าเจ้าของบัญชีคือนายนิพนธ์จนทราบที่อยู่และนำกำลังเข้าจับกลุ่มดังกล่าวจากการสอบสวนนายนิพนธ์ให้การว่าบัญชีดังกล่าวที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นำไปก่อเหตุเป็นของตนเองจริงซึ่งตนเองได้รับค่าจ้างในการเปิดบัญชีธนาคารครั้งละ 1,000 บาทแต่ไม่ทราบว่าเอาบัญชีไปทำอะไรเบื้องต้นทางตำรวจได้แจ้งข้อหาช่อโกงทรัพย์และโดยทุจริตนำเข้าข้อมูลทางคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีดำเนินคดีต่อไป